าพูดถึงตำรับสักลายมือเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยถูกไหมไม่ได้แม่บอกไม่ใช่เจ้าแรกๆแม่บอกเป็นเจ้าแรกลูกเขยเป็นหนี้เป็นหนี้ค่ะกี่ล้าน30 30ล้านนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเหรอคะเนี่ยใช่ไอ้วิชาสักลายมือนี่ทำให้แม่ปลดหนี้ของลูกเขยด้วยไหมคะแม่ได้หลวงพ่อลาดคนนั้นก็ให้แม่ดูมือปุ๊บ2ปีเขาก็กลับมาใหม่ผมมี100ล้านแล้วเฮ้ยหนูก็ตกใจแล้วหนูไม่เชื่อหนูก็ไม่เชื่อฟังแล้วแบบแม่สักเลยได้ปะวันนี้นะคะคุยแซ่บ VVIP นะคะจะได้คุยกับต้นตำรับของศาสตร์แห่งการสักลายมือเลยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะกำลังเป็นที่นิยมมากๆนะคะในเหล่าดารานักแสดงนักการเมืองนักธุรกิจรวมถึงเหล่าสายมูทั้งหลายเนี่ยไม่สักไม่ได้แล้วนะคะเรียกว่าเคยพลิกชีวิตจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยค่ะขอต้อนรับนะคะแม่เปิ้ลกับน้องมิงนะคะจากต้นตำรับสักลายมือบ้านหัตถาเศรษฐีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าถ้าพูดถึงตำรับสักลายมือเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยถูกไหมไม่ได้แม่บอกไม่ใช่เจ้าแรกๆแม่บอกเป็นเจ้าแรกแม่สักมากี่ปีแล้วคะเข้าปีที่7ค่ะรู้จักการสักลายมือนี่นานหรือยังคะแม่ก็จริงๆเป็นคนชอบเรื่องนี้อยู่แล้วชอบเรื่องลายมือเพราะลายมือเนี่ยมันบอกความจริงกับชีวิตเราเนาะเราอยากรวยเราจะรวยไหมเราจะไปทำธุรกิจประสบความสำเร็จไหมเนี่ยลายมือบอกเราได้หมดเลยนะคะทีนี้เราก็เลยชอบแล้วเราก็ไปเรียนนะคะไปเรียนอยู่2อาจารย์พอดีนะคะลูกเขยมีปัญหาธุรกิจไม่สำเร็จแม่ก็รู้สึกว่ามันเครียดนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเหรอคะเนี่ยใช่คือจริงๆถ้าพูดว่าจุดเริ่มต้นอ่ะเราก็ไม่ใช่แนวสายมูเนาะไม่ใช่ว่าเป็นการดูดวงด้วยเนาะอันนี้เรียกว่าเป็นการจุดเริ่มต้นแบบเกิดจากปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาของคนในบ้านเราเองก็คือลูกเขยเป็นหนี้เป็นหนี้ค่ะกี่ล้าน30 30ล้านค่ะโอ้ไม่น้อยนะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่น่าจะมาทางสักลายมือได้เลยนะแม่ก็พอเขามีปัญหาเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาใช่ไหมคะซัพพอร์ตเขาไปทีละล้าน2ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนรู้สึกว่าช่วยไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะเราก็แบมือเขามานะคะมือเขาก็มันก็โอเคนะมีเส้นที่ดีมีอะไรที่ดีแต่ทำไมมันยังไม่สำเร็จในชีวิตพูดอย่างนี้แสดงว่าแม่ก็คือดูลายมือเป็นอยู่แล้วก็ดูชอบเองแต่ไม่ได้ไปดูให้ลูกค้าอะไรนะคะเพราะสมัยก่อนค้าขายอย่างเงี้ยค่ะเจอใครก็จะขอดูเป็นคนชอบก็อยากดูอยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะศึกษาเพิ่มอ่านหนังสือเพิ่มด้วยก่อนหน้านี้ทราบมาว่าตัวแม่เปิ้ลเองจริงๆก็มีฐานะอยู่แล้วใช่ไหมคะก็กลางๆแต่ว่าพอมีลูกเขยก็มีหนี้ตามมาด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็พอมีเงินที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาใช่ไหมคะมีเป็นก้อนก็ช่วยไปช่วยมาแต่เผอิญว่ามันก็ยังไม่หมดสักทีใช่ไหมแม่ก็เราเห็นเข้ามาก็สิบกว่าปีเนาะก็เห็นว่าเขาเป็นคนขยันตั้งใจทำอะไรเขาก็ตั้งใจเนาะแล้วก็เป็นพ่อของหลานอะคำว่าเป็นพ่อของหลานนี่มันยิ่งใหญ่เนาะค่ะเป็นพ่อของหลานเนี่ยเราก็รู้สึกปล่อยมือเขาไม่ได้แล้วมันไปจบตรงสักลายมือตอนไหนคะแม่ก็ตอนที่เครียดมาหลายเดือนเนาะเครียดมาหลายเดือนที่เขาหาวิธีช่วยเขาใช่ค่ะพาไปดูหมอกันแล้วค่ะพาเขาก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเบอร์ไหมแม่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไมค์เปลี่ยนไฟเปลี่ยนมาเปลี่ยนหลายเบอร์เลยนะคะใครให้ทำอะไรเขาก็ไปทำให้ทำอะไรเขาก็ทำให้ไหว้นู่นเขาก็ไหว้ไหว้นี่เขาก็ไหว้มันก็ยังไม่โอเคเลยนะคะแม่ก็มาเซิร์ชเลยค่ะคืนนั้นเนาะมันเหมือนสวรรค์เปิดเลยอะเซิร์ชว่าฮวงจุ้ยลายมือใช่มันก็เลยขึ้นมาของญี่ปุ่นกับเกาหลีว่ากี่เส้นลายมือเปลี่ยนชีวิตนะคะอันนั้นนะเป็นจุดที่รู้สึกคืนนั้นนอนไม่หลับเลยบอกว่าไงแม่เขาบอกว่ากรีดเส้นแต่ของญี่ปุ่นน่ะเขาจะกรีดด้วยเลเซอร์มันจะเป็นไม่สวยเราล่ำเรียนมาเราศึกษามาเรารู้ว่าเส้นลายมือที่สวยมันเป็นแบบไหนค่ะมันต้องเล็กมันต้องสีสวยคมชัดนะคะ
มันอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยมีพื้นฐานเรื่องการสักอยู่แล้วเราลองมาพัฒนาว่าเราใช้วิธีการสักเลยมันก็ออกมาได้สวยงามคือจริงๆจะบอกว่าพื้นฐานการสักที่มีคือสักคิ้วใช่ไหมสักคิ้วเลยมันเหมือนกันเหรอคะมือกับมันคล้ายกันนะถ้าเราจับน้ำหนักอะไรอยู่ได้อันนี้พูดถึงแม่นะว่าแม่อักเครียดเรื่องลูกลูกเคยช่วยกันแล้วจนหาเจอแล้วสักลายมือคนเนี้ยมาไงแม่เห็นแม่ทำเราก็เลยทำหรอหรือว่าก็คือเริ่มเลยอะค่ะเข้ามาคุณแม่ก็ให้อาชีพตอนนั้นหนูเรียนจบมาเพิ่งจบแรกๆอะจบอะไรมาลูกจบธุรกิจการบินค่ะโอ้ยต่างกันมากเลยไม่ไปบินตอนนี้สักอย่างอื่นแล้วคือพอตอนนั้นมันก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างอะค่ะก็ยังไม่ได้ค้นพบตัวเองเข้ามาแม่ก็ให้เราตอนนั้นก็คือจ้างเราขับรถเราขับรถยนต์ไปนะจ้างขับรถเดือนละเข้ามาในกรุงเทพนี่แหละให้ทีนึง 3,000 5,000 อะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมได้เงินเยอะอะไม่ต้องไปนั่งทำหรอก 15,000 20,000 อะไรเงี้ยขับรถให้แม่ดีกว่าใช่ๆแล้วหลังจากนั้นแม่ก็บอกอุ๊ยเราจะทำอะไรดีนะตอนนั้นช่วงสักคิวกำลังฟีเวอร์เราก็แบบไม่ได้คิดว่าตัวเองอะค่ะจะมีลูกค้าวันนึง 20-30 คนสักคิวจากเด็ก20ต้นๆนะแล้วเค้ารู้จักเราพิตาโซเชียลใช่ค่ะแล้วทำไมแม่ถึงมอบวิชาสักคิ้วให้เขาในช่วงที่เขาเข้ามาตอนนั้นจริงๆอ่ะแม่อายุมากแล้วนะตอนที่เขาเข้ามาก็53-54เราอะเหรอคุณแม่อายุมากแล้วตามมองไม่เห็นนะคะใส่เข็มก็ไม่ถนัดละเราก็วาดให้เขาเลยให้เขาสักแล้วบอกเขาให้หนูอะลงหน้าเขาคนแรกค่ะอันนี้คืออาจารย์เขาลงหน้าแม่บอกน้ำหนักอันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคน้ำหนักได้จากวันนั้นมาก็เป็นลูกศิษย์แม่ตลอดเลยอย่างเลยคือพูดถึงการสักลายมือค่ะเหมือนหนูอย่างเงี้ยหนูก็ได้ยินนะแต่หนูไม่เคยรู้ว่ามันได้ผลยังไงมันมีผลยังไงบ้างคนเชื่อก็เชื่อเลยคนไม่เชื่อก็จะต้องถูกวิจารณ์เนาะมีไหมที่เขาเป็นแบบปกติอยู่แล้วอ่ะเขาวิจารณ์เราว่าอะไรแรงๆโอ้โหมันโกงมันหลอกลวงอะไรเงี้ยเอ้าก็เหมือนบางคนเขาไม่ได้เชื่อค่ะคือมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อดีกว่าแม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่แม่ก็เป็นไปได้เยอะนะเวลาเขาคนที่มาว่าเราเนี่ยคือคนที่ยังไม่เคยทำถูกไหมแม่ไม่เคยเข้ามาคุยด้วยแม่คิดว่าเป็นคนพวกคิดลบมากกว่านะคะคนเรามันก็ต้องคิดบวกนะคะเราต้องรอดูว่าเขาทำแล้วคนอื่นเขาได้ผลไหมมีไหมแม่ที่แบบลองของอารมณ์มีไหมมีค่ะมีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบเจอทุกรูปแบบเล่าให้หนูฟังหน่อยสิยังไงลองเขาลองยังไงแม่รู้ดีว่าเขาลองของก็มีค่ะเข้ามาแบบไม่ค่อยเต็มใจบางทีเขาก็บอกเลยนะว่าเขามาลองเขาบอกเขามาลองบางคนก็ไม่ได้เปิดใจมาแต่เวลาเขาคุยกับแม่สักพักหนึ่งอ่ะเขาเปิดใจบางทีก็เมียหลอกมาเมียหลอกมาเมียอยากให้ทำอยากให้สามีทำอะไรเนี่ยแต่สามีไม่เชื่อสามีไม่เชื่อเขาถึงก็เข้าใจผู้ชายจะเชื่อน้อยกว่าผู้หญิงใช่ค่ะสามีเมียหลอกมาเสร็จปรากฏทำปุ๊บพอนั่งคุยกับแม่สักพักหนึ่งเขาบอกเขาอบอุ่นละเขาทำก็ทำอบอุ่นละคือตอนที่มาเนี่ยหน้าบึ้งมากเลยหน้าบึ้งหน้าไม่โอเคเลยค่ะพอคำคุยกับแม่ก็บอกเขาอบอุ่นแล้วกลับไปยิ้มไปเลยค่ะทำไปไม่ถึงเดือนเลยก็ถูกมาเป็นหลักเกือบหกหลักเข้ามายิ้มมาเลยค่ะยิ้มสีหน้าแบบเปลี่ยนมาจากวันแรกเลยค่ะกลับมาด้วยกลับมาด้วยกลับมาเติมของลูกค้าแม่ส่วนมากจะกลับมากลับมาบางคนเป็นสิบครั้งก็มีอุ้ยค่ะแม่อย่างนี้มีคนว่าแม่ได้ไงเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องมีค่ะเนาะไม่แล้วว่าเราคนว่าเราแล้วเราแม่เฉยๆให้กำลังใจกันไหมแม่หรือแม่ก็มีให้กำลังใจแม่สบายสบายแม่สบายมิ้งอะสบายไหมแม่จะสอนลูกเสมอค่ะไม่มีใครชอบเราแม่ก็สอนเป็นไปไม่ได้ไม่ได้อยู่ๆจุดสบายสบายแม่บอกว่าถ้าเราเป็นคนดีคิดดีทำดีทุกอย่างจะดีกลับมาหาเราเหมือนตอนแรกที่แม่เล่าให้หนูฟังนี่ตอนก่อนเข้ารายการที่ทำจับลายมือเนี่ยรับเงินมาใช่แม่ไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้กลัวแม่เป็นคนกลัวบาปมากเลยนะแม่หมายถึงว่าแม่คิดว่ามันคือเป็นคนมีความทุกข์มากอะพี่เบนมันก็มีแบบว่าไปเอาบุญเก่ามาใช้มันมีคำพูดหลายอย่างที่เราได้ยินมาบ้างเอ๊ะมันไปเปลี่ยนชีวิตเขาได้ไหมแล้วมันเป็นการได้เงินง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เอาไปทำบุญหมดเลยไปซื้อของเข้าโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์บริจาคปีนึงนะปีนึงนี่บริจาคพอเราดังเนี่ยมันลูกค้าเยอะเราไม่มีเวลาทำคิ้วเลยค่ะ
ไม่มีเวลาทำธุรกิจอะไรเลยแม่ก็เลยมาขอใหม่ขอเป็นธุรกิจแม่ชอบพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบพูดกับสวรรค์นะขอให้เป็นธุรกิจเนาะเพื่อคนในครอบครัวพอฟังอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องมีทั้งคนเชื่อแล้วก็คนไม่เชื่อแต่ว่าที่ผ่านมากี่ปีแม่คนถึงจะยอมรับว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันได้ผลนะมันเห็นผลจริงๆจริงๆก็ตั้งแต่ปีแรกก็คนยอมรับนะคะแต่ทีนี้การที่เราเลื่อนมาหลายๆปีแม่คิดว่าแม่สะสมบารมีนะแม่ก็ทำในสิ่งที่ดีทุกๆที่ที่ไปนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเด็กเป็นเด็กอันนะใช่ไหมพึ่งตรงเราก็พึ่ง30นะนิดไงเวลาคนเขามาแล้วเขาอยากสักกับแม่หรือเขาอยากสักกับเราหรือพอเห็นเราเป็นเด็กแล้วเขาว่าไงมีหลายคนค่ะก็อยากให้แม่เปิ้ลสักแม่เปิ้ลก็บอกว่าจริงๆตั้งแต่แรกแม่ไม่ได้สักเลยแม่สอนให้คนนี้คนนี้เขาเป็นตัวแทนแม่แม่สอนมากับมือค่ะหลายๆคนถามว่าการสักลายมือเนี่ยจำเป็นไหมควรทำไหมคือแม่คิดว่า มันเป็นเส้นที่ดีมันต้องดีถ้าเราเป็นคนดีเพราะคนที่มีเส้นที่ดีเป็นคนมีบุญเก่าเยอะนะคะนี่การเรามาสร้างเส้นอย่างนี้ค่ะเส้นที่ดีเรามาขอธุรกิจเรามาขอความสำเร็จในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเลยใช่ไหมคะคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จจากที่บอกว่ามาสักกับบ้านหัตถเศรษฐีเนาะเป็นบ้านที่สามารถพลิกให้คนธรรมดาเป็นเศรษฐีมาแล้วหลายคนเล่าให้ฟังหน่อยสิให้แม่หรือน้องมิงเล่าดีว่าคนไหนดีก็มีหลายคนนะค่ะก็มีอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยมาก็ไม่มีตังค์เลยนะคะรูดบัตรเครดิต 1,000 บาทแล้วก็ให้แม่ดูลายมือแม่บอกเดี๋ยวก็โชคดีทุกคนแม่ก็จะให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกำลังใจก็คือเขาจะได้ไปต่อได้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เขาไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้เขาพร้อมมีบ้านมีรถ อยู่ดีกินดีมีความสุขอยู่ดีกินดีนะคะแล้วก็หลายคนที่ทำธุรกิจการค้าคกลับไปก็ยอดขายทะลุทุกหลายคนกลับมาหาเราอีกนะเขาก็จะบอกต่ออ่ะมันจะผิดตาคนรอบข้างทำอะไรมาหรอพาไปบ้างสินั่นแหละค่ะเกิดจากการบอกต่อนี่เยอะนะใช่ค่ะ 80% ได้ค่ะพี่เบนมีอีกไหมมีอีกไหมมีค่ะมีคนนึงหนุ่มโคราชแม่หนุ่มโคราชหนุ่มโคราชคนนั้นก็ให้แม่ดูมือปุ๊บก็แม่ก็จะถามทำงานอะไรเขาก็บอกไม่ได้ทำ2ปีเขากลับมาใหม่ค่ะเพราะแม่จำผมได้ไหมผมมี100ล้านแล้วเฮ้ยหนูแบบตกใจเป็นหนูไม่เชื่อไม่เชื่อหนูก็ไม่เชื่อแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่ามีคนแบบคอยซัพพอร์ตคอยอุปถัมภ์ทีนี้เขาทำงานในเป็นที่เงินก้อนใหญ่เขาเลยโตเร็วเขาไปทำอสังหามันเลยรวยเพราะเนื้อมือเขาได้ด้วยเนื้อมือเขาได้ใช่เขาก็ต้องเก่งด้วยแล้วเขาก็ต้องขยันด้วยนะเอาจริงๆต้องรวมๆกันแม่เนาะฟังแล้วแบบแม่สักเลยได้ป่ะตอนนี้เมื่อกี้นี่เจอลูกเขยแม่ด้วยอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้เป็นยังไงดีไหมเขาก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะแม่ก็ให้เขาเป็นผู้จัดการที่บ้านเลยปกติแล้วอะค่ะถ้าไปหาหลักๆแล้วใครเป็นคนสักคะน้องมิงน้องมิงสักค่ะมิงจะเป็นคนสักคนเดียวค่ะตั้งแต่แรกอ๋อคือถ้าเกิดไปตอนเนี้ยน้องมิงจะเป็นคนสักให้แต่ว่าถ้าเกิดดูลายมือไปด้วยแม่ก็จะดูให้คือเข้ามาแม่ต้องดูก่อนทุกคนทุกคนเลยค่ะจะได้คุยกับแม่ก่อนเลยใช่แม่จะดูให้เป็นพื้นฐานให้ก่อนว่าคุณไม่มีเส้นนี้มานะเส้นนี้คุณมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวางเส้นตรงไหนวางเส้นตรงไหนเส้นนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเวลาสักมันใช้เวลานานไหมเจ็บไหมถามว่าเจ็บไหมเจ็บระดับหนึ่งทนได้ค่ะเหมือนแม่ตีตอนเด็กๆประมาณนั้นค่ะนิดเดียวแบบแป๊บเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนานไหมอ่ะไม่นานค่ะประมาณ5นาที10นาทีใช่ค่ะจริงแป๊บเดียวเองเนาะเราเข้าใจว่าสักนานเราทำงานเร็วแต่งานเรามีคุณภาพก็เราสักทุกวันวันละกี่คนเยอะสุดโอ้เคยเยอะสุดประมาณ170 180ค่ะพี่เวนหนูไม่ได้แบบไม่ได้พักเลยนะคะกินข้าว10นาทีเท่านั้นอ่ะตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนอันนี้แบบไม่มีใครเชื่อลูกค้าเดินเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอมารอใช่มารอค่ะคือเมื่อก่อนเราไม่ได้ให้จองคิวไงคะเราก็จะบอกว่าเนี่ยเรามีสัญจรนะไปที่นี่นะเจอกันเวลานี้นะแล้วคือเขาก็มากันนะไม่ยอมกลับหมายความว่าปกติเราอยู่ราชบุรีบ้านอยู่ราชบุรีค่ะแต่ว่าเราก็มาสักที่กรุงเทพมีสัญจรค่ะยังไงที่ไหนก็มีหลายที่นะคะ
ที่ไหนบ้างก็จะมีพระราม2ปิ่น9สุขุมวิทรังสิตบางใหญ่สระบุรีโคราชคือไปทั่วประเทศอะค่ะปกติลายมือคนที่ดีควรจะต้องเป็นยังไงคะลายมือเนี่ยมันต้องบวกเรื่องผิวมือด้วยนะลายมือต้องบวกด้วยผิวมือด้วยนะคะต้องมีผิวมือที่สวยบางคนลายมือไม่สวยแต่มีผิวมือสวยเนื้อนาบุญดีชีวิตเขาก็โอเคนะสำเร็จเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามีผิวมือสวยด้วยเนื้อนาบุญดีแล้วมีเส้นที่ดีด้วยมันก็คูณสองมันก็ประสบความสำเร็จเต็มๆดูแอบดูมือแม่ได้ไหมอ่ะนี่ค่ะอ้าวนี่ไงหลักฐานการสักอยู่ที่มือทุกเส้นต้องวางที่แม่คนแรกเพราะแม่ก็สักเหมือนกันเพราะแม่ออกแบบค่ะอ๋อแปลว่าเราเองก็ต้องคอยดูแลตัวเราเหมือนกันแม่เนาะมีใครไหมคะที่เราจะไม่สักให้เลยคิดว่าเขาไม่เต็มใจหรือว่าไม่เปิดใจไม่เปิดใจเนาะเข้ามาแล้วแบบเหมือนแบบแย้งทุกอย่างเนาะพี่เบนแล้วบอกว่าอันนี้นะคะถ้าลูกค้ามีเส้นนี้ก็จะดีกว่านี้เขาโอ๊ยไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบเข้ามาโดนคือคนที่จะมาสักแม่อยากให้เปิดใจมาเต็มใจมาแล้วก็ชอบด้วยนะคะถ้าชอบเปิดใจมาแล้วก็ศรัทธามาได้ผลเร็วมากแล้วมีแบบป่วยแล้วดีขึ้นหรือว่าแบบทำธุรกิจติดขาดแล้วทำให้มันแบบโฟลว์ขึ้นอย่างนี้ก็มีนะบางคนเขาตั้งจิตขอตอนที่เขาสักแม่บอกให้ตั้งจิตขอนะคะแม่เปิ้ลไม่ได้ผู้วิเศษนะแม่เปิ้ลช่วยอะไรหมดไม่ได้นะคะแม่เปิ้ลวางเส้นสวยๆให้นะคะคุณตั้งจิตขอเอาคุณอยากได้อะไรนะคะแล้วทุกคนเขาก็ได้อย่างที่เขาตั้งจิตขออย่างบางคนน่ะไม่มีลูกก็ได้ลูกนะคะสองหลายคนทำกิฟต์หลายครั้งหมดเป็นล้านเลยแล้วก็ได้ลูกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเขากลับมาเขาเอาลูกกลับมาหาแม่เนี่ยคนนี้หนูขอมาเฮ้ยแล้วเจอสองสามลายใช่ใช่เจอสองสามลายได้ลูกเขาบอกตอนนี้หนูขอลูกตอนได้ลูกตอนนี้หนูขอเรื่องใหม่ละขอเรื่องธุรกิจเขาก็ได้เรื่องธุรกิจเพราะฉะนั้นตอนที่สักแม่อยากให้ตั้งจิตขอตั้งใจจริงๆเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะพี่เบนตั้งจิตขอแล้วเดี๋ยวก็จะมาเองเนาะเป็นเรื่องที่เป็นเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่ได้เชื่อมากแล้วหลายๆคนก็เชื่อไปแล้วหลายๆคนก็เปิดใจแล้วพร้อมจะโทรไปและไลน์ไปทันทีเลยเพราะว่าอยากจะเปิดดวงให้ตัวเองดีขึ้นเหมือนกันบางครั้งทำอะไรอาจจะติดขัดอาจจะรู้สึกไม่สบายใจทำแล้วทำอะไรที่ดีไม่ได้เดือดร้อนเนาะเอางี้ดีกว่าทำแล้วสบายใจลองดูก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งแม่เปิ้ลนะแล้วก็คุณมิ้งที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราฟังแล้วใจฟูมากอยากไปสักเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแม่จ๋าหาคิวสักเลยเอาเลยนะเอาเลยจริงจังนะแม่เพราะว่าหนูอะเคย